สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้มากับสินค้าตัวหนึ่งที่ผมเองก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ทำวิดีโอให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับนั่นคือหมอนนั่นเองช่วงนี้เนี่ยผมสนใจในเรื่องของชุดเครื่องนอนเป็นอย่างมากนะครับและแน่นอนพอผมสนใจอะไรปั๊บโซเชียลมีเดียแอดต่างๆมันก็จะวิ่งเข้ามาหาผมแล้วมีแอดอยู่ตัวหนึ่งผมโดนแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะครับนั่นคือแอดจากแบรนด์โชวารีวิวหมอนใน Facebook IG ผมโดนยิงแอดหนักมากก็เลยกดเข้าไปดูหน่อยละกันนะครับในร้านอีคอมเมิร์ซของทางแบรนด์โชวานะครับไปดูรีวิวไอ้ตัวนี้แหละจากคนที่เคยซื้อไปใช้แล้วนะครับน่าแปลกใจมากว่ารีวิวของทุกอันเลยเนี่ยไปในทิศทางที่ดีมากๆนะครับได้คะแนนไปเกือบ5คะแนนเลยโอ้โหจะช้าอยู่ใหญ่แล้วครับมันอยู่ไม่ได้แล้วจัดมาลองเลยแล้วกันมันอยู่ในมือผมแล้วตอนนี้ซึ่งหลังจากที่สั่งมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยสินค้ามาส่งปั๊บโหตัวกล่องดูไม่ใหญ่เลยนะครับกล่องสีน้ำตาลจากแบรนด์โชวาหนักประมาณ3กิโลกรัมนะครับผมก็งงอยู่ว่ากล่องเล็กประมาณนี้เนี่ยหมอนผมมันจะไปอยู่ไหน พอแกะกล่องออกมาปั๊บเนี่ยก็จะเจอกับกล่องหน้าตาแบบด้านหลังผมนี่เองในกล่องน่ารักมากเลยพอแกะออกมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีข้อความต่างๆมีรูปดาวโหแค่เห็นกล่องก็อยากจะนอนแล้วนะครับซึ่งภายในกล่องอุปกรณ์ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับมีทั้งการ์ดมีทั้งคู่มือผมเองก็ยังแปลกใจว่าซื้อหมอนมานอนเฉยๆเนี่ยมันต้องมีคู่มือด้วยเหรอแต่ว่าแบรนด์โชวาเขาก็จัดเต็มจริงๆมีคู่มือมาให้ด้วยแล้วก็มีถุงพลาสติกมาให้ด้วยและที่สำคัญเขามีตัวไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมแบบรีฟิลมาให้คุณเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆสามารถใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้ในตัวหมอนนะครับและถัดมาก็จะเป็นตัวหมอนของเรานั่นเองซึ่งถูกอัดสุญญากาศเอาไว้แบนตะแต๋เลยนี่ไงผมก็ถึงว่ากล่องเล็กนิดเดียวแต่ว่าอัดหมอนมาได้ยังไงนะครับซึ่งวิธีการใช้งานครั้งแรกนะครับคุณก็ทำการแกะไอตัวหมอนออกจากถุงสุญญากาศนั่นเองนะครับพอแกะออกมาปั๊บหมอนมันก็จะฟูฟ่องขึ้นมาอย่างที่คุณเห็นในภาพแบบนี้เลยซึ่งสัมผัสแรกที่ผมได้จับมันเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่านุ่มมากๆซึ่งมันนุ่มจริงๆนะครับคือแบบเขาทำออกมาได้นุ่มขนาดนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุของตัวหมอนกันหน่อยดีกว่าว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวปลอกหมอนชั้นนอกสุดก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าที่ทอด้วยเทคโนโลยี AirTech เส้นใยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟลว์ทำหน้าที่ในการระบายอากาศได้ค่อนข้างดีมากๆทำให้เวลานอนเนี่ยน่าจะเย็นสบายแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ยเรียบเนียนสุดๆไปเลยนุ่มน่านอนในสัมผัสแรกส่วนชั้นต่อมาจะเป็นปลอกหมอนที่เอาไว้ใส่ตัวหมอนอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นปลอกหมอนแบบ Air Mesh นะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนผ้ายืดๆลื่นๆหน่อยๆนะครับซึ่งก็ระบายอากาศได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วมาถึงตัวหมอนไอ้ชั้นที่เหมือนอยู่ไส้ในของมันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า Hyper Memory Foam บวกกับ Micro Fiber ด้วยนะครับทำให้มันมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็รับแรงกดได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้ตัวหมอนเนี่ยมันนุ่มแล้วมันก็คืนตัวได้ตลอดเวลาอันนี้ก็คือวัสดุที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวหมอนตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างแว็บแรกเลยคือคุณสามารถปรับระดับหมอนตัวนี้ได้ปรับได้จากการที่คุณเนี่ยเอาไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมเข้าหรือออกได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาออกมันก็จะหดเล็กลงเผื่อสรีระบางคนไม่ชอบนอนหมอนสูงอยากนอนหมอนต่ำคุณปรับได้คุณอยากได้หมอนที่แน่นขึ้นสำหรับคนที่ชอบนอนคว่ำเขามีแถมมาให้แล้วในกล่องอย่างที่ผมว่าไปคุณก็จับยัดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ปรับหมอนจับงี้นิดนึงนะครับมันก็จะเข้ารูปแล้วก็นอนได้อย่างแน่นขึ้นอันนี้แล้วแต่เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมโอเคมากด้วยที่คุณไม่จำเป็นต้องซื้อหมอนหลายใบคนนี้คุณปรับเอาเลยเต็มที่นะครับเห็นว่ารับประกันให้คุณด้วยถึง7วันนะครับรับประกันความพอใจนะถ้าเกิดว่าคุณนอนแล้วรู้สึกว่าโหปรับแล้วปรับอีกก็ยังไม่ถูกใจคุณสามารถไปขอคืนเงินได้เลยอันนี้ผมรู้สึกว่าโอเคมากๆนะครับแล้วถัดมานะครับในเรื่องของการนอนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เราปรับระดับได้แล้วตามใจเนี่ยตัวนี้มันรับแรงกดได้ดีนะครับด้วยความเป็นไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมนั่นเองเวลาเรานอนลงไปเนี่ยในเรื่องของการกดน้ำหนักที่คอบ่าหรือว่าศีรษะเนี่ยทำได้ดีมันรับน้ำหนักได้ดีมากๆนะครับแล้วตัวนี้มันคืนตัวได้ดีด้วยทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานแน่นอนนะครับไม่เหมือนหมอนที่ผมเคยนอนผมหยิบมาให้ดูก็ได้เนี่ยทุกคนโอ้โหอันนี้มันก็จะเป็นแบบหมอนนุ่นธรรมดานะครับมันก็แรกๆซื้อมามันบวมเลยนะครับนอนไปสักพักหนึ่งเหลือแบนใบแค่นี้แล้วทีนี้ก็ต้องมาหาหมอนอีกใบมาหนุนหรือว่าบางทีก็ต้องพับหมอนนอนทำให้นอนหลับไม่ค่อยสนิทแต่ว่าพอมาโดนตัวเนี้ยมันค่อนข้างเวิร์กเลยอย่างที่ว่ามันปรับระดับได้แล้วมันคืนตัวได้ดีทำให้ใช้งานได้ยาวๆกว่าหมอนนุ่นที่ผมเคยนอนอย่างแน่นอนแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้สนิทขึ้นนะครับแล้วก็ลดอาการปวดของคอบ่าไหล่ต่างๆบวกกับความโฟลว์ของตัวปลอกหมอน
เรื่องของอากาศทำให้นอนหลับสบายเย็นนะครับอันนี้คือการใช้งานส่วนตัวของผมเลยแต่เน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับคือแล้วแต่สรีระของแต่ละคนด้วยคุณควรจะปรับให้มันเหมาะสมกับคุณด้วยความที่มันปรับระดับได้นะอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญหลังจากที่ได้ทดลองใช้หมอนโคซี่ตัวนี้มาประมาณเกือบ1เดือนนะครับสิ่งที่ผมเห็นได้แบบชัดเจนที่มีความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองเลยเนี่ยหลักๆจะแบ่งเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องการนอนครับพอหลังจากที่ได้นอนหมอนโคซี่ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าผมหลับสนิทขึ้นผมตื่นเช้าขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมสดชื่นขึ้นมากกว่าหมอนใบเก่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องมาขยับหมอนตอนนอนตัวหมอนเนี่ยมันค่อนข้างรับกับสรีระได้เป๊ะเลยนะครับด้วยความที่มันปรับได้แล้วก็ไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมมันรับแรงกดได้ดีตรงนี้ช่วยได้อย่างมากนะครับแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยมันทำให้นอนหลับเย็นสบายด้วยเทคโนโลยี AirTag มันทำให้ผมเนี่ยไม่อึดอัดเวลานอนตลอดเกือบ1เดือนเนี่ยสุขภาพเรื่องของการนอนเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพช่วงคอบ่าไหล่ของผมด้วยนะครับผมเองเนี่ยใกล้จะเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วนะครับนั่งตัดต่อเป็นเวลานานต่อวันเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงปวดคอบ่าไหล่เป็นอย่างมากได้พักผ่อนกับหมอนที่ดีแบบนี้อาการปวดมันก็ลดน้อยลงนะครับอย่างที่บอกว่ามันรับกับสรีระของผมได้ค่อนข้างดีนะหมอนโคซี่ตัวนี้เนี่ยทำให้เรื่องของออฟฟิศซินโดรมมันก็ดีขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกันและถ้าพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนท่านอนนะครับกับหมอนตัวนี้เนี่ยผมเองเป็นคนที่นอนดิ้นเวลาเปลี่ยนท่านอนเดี๋ยวตะแคงมั่งเดี๋ยวคว่ำหน้ามั่งกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยอยู่บนหมอนตัวนี้เวลานอนเล่นโทรศัพท์เนี่ยตัวนี้นอนสบายเลยลดอาการปวดคอได้เป็นอย่างดีใครที่ชื่นชอบในการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเนี่ยผมว่าถูกใจหมอนตัวนี้แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมเทสและถือว่าโอเคแต่ถ้าจะฟังผมพูดคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะดูเวอร์ไปหน่อยนะครับวันนี้ผมมีทีมงาน iNewCH หลายคนเลยนะครับเดี๋ยวให้เขามาช่วยกันเล่าให้ฟังดีกว่าว่าแว็บแรกที่ได้สัมผัสหมอนตัวนี้รู้สึกอย่างไรแน่นอนผมไม่ให้เขานอนอยู่แล้ว อันนี้มันเป็นของผมเลยนะผมยึดแล้วนะครับให้เขานอนแค่ first impression ก็พอนะครับเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นจากเขากันดีกว่าครับไปเป็นไงนอนแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่ามันสบายนะมันไม่ได้ยวบเกินไปแต่มันก็ไม่ได้แข็งเกินไปอ่ะอันนี้คือแบบพอดีคอเลยปะใช่มันรู้สึกว่าแบบพอหัวลงไปอ่ะมันเหมือนว่ามันรองรับช่วงหัวลงมาถึงคอเลยรู้ว่าตัวนี้มันปรับระดับได้ด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเออแบบถ้าเกิดว่าอยากแน่นกว่านี้ก็ใส่เข้าไปได้หรือว่าอยากนอนหมอนต่ำก็ถอดออกได้ถ้าให้นี่เอาไหมเอาดิคือบอกเลยถ้ามันยวบเกินไปอ่ะคือถ้าเราหัวลงมาอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็ควรที่จะแบบเหมือนกับหมอนจะบี้อย่างนี้เลยเต็ม5ให้เท่าไหร่เต็ม5ให้5เลยเฮ้ยเอาบอยนอนคว่ำอย่างนี้ไม่อึดอัดเหรอไม่ก็สบายดีนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือแน่นเกินไปหรือแบบจมหายไปเลยเวลาที่เราทับแต่ถ้านอนคว่ำอย่างเงี้ยเรื่องระบายอากาศเป็นไงตัวนี้โอ้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะนอนเล่นมันสักพักแล้วยังไม่รู้สึกร้อนเลยว่าร้อนจนเหงื่อออกจนอะไรเลยเพราะว่าต่อให้เปิดแอร์ถ้าหมอนมันแอร์ไม่โฟลว์จริงๆอ่ะมันก็จะเหงื่อออกที่หมอนนะแต่ตัวนี้ก็คือใช้ได้เลยใช่ใช่นี่เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่นอนคว่ำเล่นเกมเรานอนปกตินี่เทสยังลองแล้วนะแบบนั้นก็โอเคเลยถึงแล้วนอนธรรมดานอนไม่ได้เล่นเกมหรือนอนเล่นเกมแบบนอนหงายอยู่อย่างนี้ทั้งวันยังได้เฮ้ยแต่เท่าที่เห็นเมื่อกี้ขนาดนอนคว่ำไปมันคืนตัวไวมากนะอันนี้เห็นด้วยเลยแต่แค่ลุกปุ๊บนะคืนตัวแล้วเราก็นอนเออมันไม่ยวบหายไปเนาะเต็ม5เท่าไหร่เอาเต็ม5ผมให้6ได้ไหมเฮ้ยโอ้โหลายนี้เขาเอาหมามานอนด้วยเลยครับเจ๋งเจ๋งหมอนนุ่มไหมเจ๋งเจ๋งครับหมอนนุ่มไหมเอ่ยไม่รู้กูไม่ได้นอนเออมันไม่ได้แบบว่าบุ่มลงไปแล้วเกิดเป็นขอบหนาๆข้างๆนะใช่ไหมรู้สึกไหมอย่างเงี้ยลงเต็มที่อะลงเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคนเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนอะถ้าเป็นหมอนแบบเป็นนุ่นทั่วไปอะถ้ามันหนาพอนอนตรงกลางปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นเนินใช่ไหมแล้วเวลาเราเล่นโทรศัพท์ปุ๊บมันก็จะบังตาข้างหนึ่งไม่แล้วถ้าเกิดว่านอนถ้านอนตะแคงนานๆอย่างนี้แบบคิดว่ามันจะปวดไหมคือเอาตามตรงอ่ะถ้าเป็นหมอนสูงมากๆอ่ะแค่นอน5วิอ่ะก็รู้สึกว่ามันจะต้องแบบตรงเนี้ยมันล้างกันอ่ะเออเข้าใจป่ะแต่เนี้ยพอมันนอนจริงๆแล้วมันก็ยุบลงไปถึงแม้ว่าถ้าดูจากสายตาอันเนี้ยเรียกว่าหมอนสูงเลยนะเออแต่ว่าพอปล่อยน้ำหนักลงไปมันก็ยุบลงไปนิดนึงอ่ะเอาเท่าที่ลองเล่นมาลองนอนมาดิเต็ม5ให้เท่าไหร่ผมให้10ไปเลยแล้วกันแต่ว่าผมอยากมีฟีเจอร์อันนึงสำหรับคนไปกางเต็นท์คือให้ถุงสุญญากาศแบบตอนเราแกะครั้งแรกอะแล้วให้ชุดดูดอากาศมาด้วยไอเนี้ยมันจะได้แบบพับไปกางเต็นท์ได้ง่ายเออคือไม่ได้แค่แกะใช้ครั้งเดียวแต่สามารถแกะและเก็บได้ด้วยถ้ามีรอบหน้าให้20คะแนนเลย
เป็นไงบ้างครับสำหรับความคิดเห็นจากทีมงาน iNewsCH ทุกคนเกี่ยวกับหมอนโคซี่จากแบรนด์โชวาตัวนี้บอกได้เลยว่าน่าจะถูกใจและหลายคนแน่นอนนะครับเพราะว่าขนาดทีมงานด้วยกันยังรู้สึกว่าโอเคเลยนะและตัวนี้ผมก็ยึดนะครับผมไม่ให้ใครนอนแล้วผมจะนอนคนเดียว เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับอยากจะเอาไปลองนอนเหมือนกันอย่างที่บอกเขามีรับประกันความพึงพอใจให้ถึง7วันนะครับคุณไปปรับเลยเอาให้ถูกสรีระคุณเนี่ยเอาไปเลยเต็มที่คุณสามารถสั่งซื้อได้ผ่านลิงก์ที่ผมจะแปะเอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยผมมีส่วนลดให้ด้วยคุณพิมพ์ไปเลย INEW10 นะครับ INEW10 นั่นเองได้รับส่วนลดถึง 10%แล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อต่างๆเขามีทั้งใน Facebook ใน Shopee แล้วก็เหมือนจะมีเว็บไซต์ด้วยนะครับน่าจะมีประมาณนี้ผมแปะเอาไว้ด้านล่างเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจยังไงก็ไปตำกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้วิดีโอนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับมาพูดถึงกันด้วยความที่โดนยิงแอดบ่อยนะมาพูดถึงกันประมาณนึงแล้วกันนะสุดท้ายใครได้ชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงาน iNewsCH ทุกคนด้วยเลยแล้วกันในวิดีโอหน้าอาจจะมีชุดเครื่องนอนอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมจะได้รีวิวอะไรกันที่แปลกกว่านี้อีกไหมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วครับทุกคน See you again ครับบ๊ายบายเอาไปนอนแบบไม่ไหวแล้วโอ้ยมันนุ่มเกิน